entertain. สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารเที่ยงนะครับนายเดอะเทนก็ไม่หยุดในการเสิร์ฟข่าวบันเทิงให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับผมเทมครับแล้วก็ฝนนะคะวันนี้มาพร้อมกับข่าวร้อนๆทั้งไทยและต่างประเทศเห็นไตเติ้ลนี่เยอะมากดูตัวอย่างกันไปแล้วคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะข่าวแรกนี่ถือว่าเป็นข่าวร้อนแรงเลยเดียวสำหรับเหล่าโอตาทั้งหลายเพราะเป็นข่าวของหนึ่งในสมาชิกไอดอลกรุ๊ป BNK48 น้องไมร่านั่นเองซึ่งตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะเมื่อประกาศจบการศึกษาหรือนั่นก็คือการลาออกจากวงนะคะเพราะว่าถูกโจมตีหนักค่ะกรณีที่มีภาพพัวพันชายหนุ่มนะคะที่มีภรรยาแล้วค่ะดิฉันนางสาวไมร่าคุยมาขอประกาศจบการศึกษาค่ะจากเหตุการณ์หลายอย่างที่ประเดประดังใส่ชีวิตของสาวน้อยวัย22ปีไมร่ามาอิระคุยาม่าไม่ว่าจะเป็นข่าวลือมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสุชาติแสงชูผู้กำกับรายการเรียลิตี้ของวงทั้งที่อีกฝ่ายมีภรรยาซึ่งกำลังตั้งครรภ์รวมถึงไปเดินชมพิพิธภัณฑ์กับแรปเปอร์หนุ่มอะตอมดิฟคิดจนถูกต้นสังกัดลงโทษไปแล้ว2ครั้งและล่าสุดกับภาพหลุดคนหน้าคล้ายไมร่าไปเดินเที่ยวดูหนังสือกับผู้กำกับคนเดิมเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาสิ่งเหล่านั้นทำให้ไมร่าตัดสินใจประกาศจบการศึกษาทั้งน้ำตาเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเธอให้เหตุผลว่าตนถูกสังคมโจมตีมาตั้งแต่เดือนเมษายนมีคนตามไปดักถึงหน้าบ้านทั้งยังรุนแรงถึงขั้นมีการปาข้าวของใส่ซึ่งถือว่ากระทบกระเทือนจิตใจของไมร่าอย่างรุนแรงจนเกินรับได้นอกจากนั้นไมร่าก็ยังยืนยันว่าภาพหลุดล่าสุดไม่ใช่เธออย่างแน่นอนเพราะในวันดังกล่าวเธอมีหลักฐานเป็นแชทไลน์ที่คุยกับทั้งเพื่อนและคนดูแลศิลปินว่าเธอไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรจากที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเหมือนโดนคุกคามมากไปแบบมีคนดักที่หน้าบ้านหรือว่าการโดนแบบปาอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะภาพที่มันเกิดขึ้น มีการอ้างถึงว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปกับผู้หญิงที่หน้าคล้ายไมร่าในวันที่6กันยาถูกไหมฮะในสิ่งที่เมื่อกี้ไมร่าพยายามที่จะอธิบายก็คือในวันนั้นเนี่ยเขามีกิจกรรมของเขาอยู่ไมร่ามีแชทที่คุยกับเพื่อนว่าไมร่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีรวมถึงการแชทคุยกับทาง AR เราด้วยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งไมร่าขอยืนยันว่ารูปผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่ไมร่าค่ะนะครับสำหรับคนปล่อยภาพดังกล่าวไมร่าก็ได้รวบรวมหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการในข้อหาหมิ่นประมาทต่อไปทางฝั่งจับสั่งณัฐพลบวรวัฒนาผู้จัดการวง BNK48 ที่นั่งร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้เอ่ยปากเคารพการตัดสินใจของไมร่าพร้อมประกาศว่าไมร่าจะขึ้นเวทีสเตรทแก๊สในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนรวมถึงมีงานจับมือในวันที่7ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งถือเป็นงานสุดท้ายของไมร่าค่ะถ้าดูข่าวนี้ผมรู้สึกสงสารจังเลยอะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆภาพที่มันน่าคล้ายเนี่ยทำไมเราต้องมาเจาะจงว่าเป็นไมร่าด้วยทั้งที่ภาพก็แตกภาพแตกพิกเซลมากเลยนะเวลาซูมออกมาซูมเข้าไปอาจจะภาพอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยไปเรื่องของในโลกโซเชียลเมื่อวานนะฮะเมื่อวานหลายคนเนี่ยงงกันหนักมากนะครับเพราะว่าสมาชิก1คนนะฮะในวงคาราบาวนะครับอย่างพี่เทียรี่นะฮะเขาได้โพสต์ลง Facebook รัวๆเลยนะครับว่าจะไม่ทำตามแอดคาราบาวอีกต่อไปแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหลายคนสงสัยนะว่าเฮ้ยวงแตกหรือเปล่านะฮะเอาแน่นอนฮะว่าไม่ต้องสงสัยอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าวันนี้เรามีคนใกล้ชิดมาตอบคำถามเรื่องนี้ฮะที่เทียรี่เมฆวัฒนาหนึ่งในสมาชิกวงคาราบาวออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแรงว่าตั้งแต่วันนี้ไปไม่ขอทำตามคำสั่งของพี่แอดอีกต่อไปรวมถึงข้อความสุดเจ็บว่าอะไรที่มันปลอมก็ปลอมอยู่ดีอะไรที่มันจริงมันก็จริงอยู่ดีรวมถึงประโยคเด็ดไม่ต้องไปสอนใครแค่สอนตัวเองก็พอสำหรับตน money is nothing ซึ่งแปลว่าสำหรับตนเงินไม่สำคัญก่อนจะโพสต์ข้อความสุดท้ายว่าแล้วเมื่อถึงเวลาจะพูดความจริงงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนเพลงเขาควายตกอกตกใจไม่อยากให้เหตุการณ์วงแตกเป็นเรื่องจริงเพราะอยากให้คาราบาวฉลองครบรอบ40ปีสุดยิ่งใหญ่แต่ครั้งนี้บางคนเห็นต่างมองว่าเป็นเรื่องดีที่เทียรี่กล้าออกมาเปิดเผยความจริงของวงเพราะตอนนี้เพลงคาราบาวที่เติมเต็มอุดมการณ์ของเหล่าคนกล้าเหมือนเมื่อช่วงคาราบาวในยุครุ่งเรืองเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นหายไปกลายเป็นการทำเพลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นขณะที่ทางต้นสังกัด Warner Music เปิดเผยว่าสมาชิกในวงหยอกกันเป็นเรื่องปกติตามประสาคนแก่คุยกันไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันแต่อย่างใดยืนยันวงคาราบาวยังไม่แตกยังคงเดินหน้าสร้างความสุขให้แฟนเพลง
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเล็กคาราบาวหนึ่งในขุนพลหลักของวงได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าความจริงใจคือคุณค่าสูงสุดของความเป็นเพื่อนสำหรับตนแล้วถ้ามีความจริงใจเป็นตัวตั้งให้เพื่อนก็ไม่เห็นมีอะไรอีกแล้วที่ต้องกังวลในการเป็นเพื่อนกันสุดท้ายวงคาราบาวไม่แตกหรอกครับเข้าใจตรงกันตามนี้นะซึ่งข้อความยืนยันจากเล็กคาราบาวนี่เองทำเอาเหล่าแฟนเพลงวงเขาควายรู้สึกโล่งอกที่วงดนตรีในดวงใจของพวกเขายังคงอยู่ไม่แตกอย่างที่หลายคนกังวลค่ะพี่เล็กคาราบาวก็ได้มาออกมายืนยันนะครับแล้วก็ทำให้สาวกเขาควายต่างคนก็สบายใจสบายใจนะว่าอีกหน่อยอีกสักพักนึงอ่ะก็จะมีเรื่องราวที่แบบเคลียร์กันได้แล้วลงตัวส่วนใครที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกๆนะฮะก็ลองตามที่ต้นเรื่องก็คือพี่เทียรี่แล้วกันนะครับอย่างที่พี่เทียรี่บอกนะฮะเมื่อถึงเวลาจะพูดความจริงเองอย่างที่พี่เทียรี่เขาโพสต์เอาไว้นะคะรอแป๊บนึงอ่ะไปที่ดร.บุ๋มปนัดดาพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงกันบ้างมีเรื่องให้ต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองแล้วพี่บุ๋มนะคะถูกหมายศาลฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะแต่บอกเลยนะคะว่ายี่ห้อซือเจสั่งลุยเนี่ยสู้ไม่ถอยอยู่แล้วจ้าไม่เสียชื่อซือเจสั่งลุยจริงๆค่ะดร.บุ๋มปนัดดาที่ขอตาต่อตาฟันต่อฟันหลังถูกหมายศาลที่พลเรือเอกบรรณวิทย์ยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยเรียกร้องให้จ่ายค่าเสียหาย5ล้านบาทและลงขอโทษทางหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นเวลา15วันหลังเจ้าตัวเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ไฮโซบีพิมนรีเจ้าของร้านเพชรในรายการหนึ่งปมแย่งคฤหาสน์หรู40ล้านบาทซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากแม่ที่เสียชีวิตในรายการไฮโซบีให้สัมภาษณ์ว่ามีชายชะกันบุกบ้านตอนตนไม่อยู่จากนั้นก็เปลี่ยนกุญแจบ้านทั้งหมดทำใหตนไม่สามารถเข้าบ้านได้และกลายเป็นประเด็นแย่งชิงกรรมสิทธิ์บ้านหรูกับพลเรือเอกบรรวิทย์ซึ่งบุ๋มเผยว่ามีตกใจเล็กน้อยเพราะตนทำหน้าที่เป็นพิธีกรที่ไม่สามารถเลือกแขกรับเชิญได้จึงไม่คิดว่าจะถูกฟ้องซึ่งโดยปกติถ้ามีเรื่องราวการฟ้องร้องก็จะต้องฟ้องที่รายการแต่ครั้งนี้กลับเจาะจงฟ้องร้องมาที่ตนคนเดียวงานนี้พิธีกรคนดังก็เลยขอสู้สุดตัวแต่งตั้งให้ทนายตั้มสิทธาดูแลคดีเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะตามปกตินะถ้าไม่ได้อคตินะเขาก็ต้องฟ้องรายการฟ้องช่องฟ้องรายการฟ้องโปรดิวเซอร์ฟ้องคนจัดรายการแต่ตัวของพิธีกรเนี่ยอาจจะเป็นจำเลยที่4หรืออะไรอย่างเงี้ยโดยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วน้องออกหลายรายการมากไม่ได้รายการเรารายการเดียวซึ่งเราก็เลยแบบเอ้าเหรออันนี้เจาะจงไปแล้วแสดงว่ามีอะไรแล้วแหละเล่นมาอย่างนี้ก็เล่นกับบุ๋มไม่กลัวคนนิสัยไม่ดีลุยคือลุยค่ะคือเล่นผิดคนละค่ะพร้อมฟ้องกับอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะจริงมีแนวทางว่ายังไงแนวทางคงผมคือสายนักสู้อะค่ะคือจะฟ้องตลอดชีวิตคุณดิฉันก็ทำถ้าเล่นแบบนี้ดิฉันก็เล่นกลับดิฉันไม่กลัวซึ่งวันที่16กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้บุ๋มปนัดดาจะต้องขึ้นศาลครั้งแรกนอกจากจะไม่กังวลอะไรแล้วเจ้าตัวก็ยังออกปากว่าถ้าเลื่อนให้เร็วขึ้นกว่านี้ก็ไม่ติดด้วยซ้ำค่ะพลังของแม่นี่ส่งออกมานอกจอเลยนะกระผมยังกลัวเลยกระผมนะเอาไปตอนที่นักแสดงสายฮาอย่างรัศมีแขนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยจะเครียดหนักมากเรื่องนี้ทำให้รู้สึกว่าต้องออกเอ่ยปากเลยนะว่าเฮ้ยทำงานไม่ได้จริงๆจะเป็นเรื่องหัวใจเรื่องความรักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับยังไงเดี๋ยวไปฟังรัศมีแขนะครับและอีกหนึ่งเรื่องครับแคทเรียอิงลิชนะฮะต้องบอกว่าไปอัปเดตอาการป่วยโรคซึมเศร้าครับเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหูกำเริบหนักมากฮะแสดงมากฝีมือแคทเธอรีนอิงลิชวัย43ปีกลับมาจิตตกอีกรอบหลังเจ้าตัวถอดคาแรคเตอร์ตัวละครออกไม่ได้เหตุเพราะป่วยโรคซึมเศร้ามานานกว่า8ปีและต้องกลับไปพบกับจิตแพทย์อีกครั้งหลังอารมณ์สวิงจัดปรับจูนไม่ทันเพียงแค่เข้าฉากละครเรื่องใหม่เป็นวันแรกค่ะกรีดแตกร้องไห้ในฉากแล้วแบบอยู่ดีแบบดิ่งเลยอะแล้วแบบเฮ้ยเราไม่ไหวเราดึงตัวเองออกมาไม่ได้ทำไมเรากลับมาอยู่ในสภาพนี้อีกแล้วอะก็เลยรีบไปหาจิตแพทย์คนในกองถ่ายแม้กระทั่งผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพอฉากจบอันไหนที่แบบเห็นว่าเราเครียดหรือแบบอันไหนที่ต้องกรี๊ดร้องไห้หรือเขาก็จะรีบขึ้นมาแล้วก็แบบเอ้ยเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามที่จะแบบดึงเราออกมาให้ได้คุณหมอว่าไงบ้างคะก็จัดยามาแต่แบบไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวทำงานไม่ได้เหมือนแบบได้คุยได้ระบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยช่วยได้บ้างส่วนนักแสดงมากฝีมือรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นคนนี้เอ่ยปากว่าเครียดหนักมากจนแทบทำงานไม่ได้แต่ไม่ใช่เครียดเรื่องคุณสามีชาวสวีเดนโจนาสปาล์มเบิร์กนะจ๊ะแต่เจ้าตัวกังวลหนักเรื่องหลานรักวัย10เดือนน้องปกป้องที่ถูกแมลงกัดแผลหนักจนตาบวมต่างหากล่ะต
กใจมากไม่เป็นอันทำงานเลยวันนั้นคือแบบโอ๊ยปกป้องต้องไปหาหมอนู่นนี่นั่นเราก็แบบเรากลัวไงฮะกลัวว่าแบบเฮ้ยจะเป็นอะไรหนักหรือเปล่าตอนแรกก็ตกใจนึกว่าแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็คือจริงๆแล้วเป็นแมลงแล้วน้องก็เกิดอาการขยี้ตาอะไรเงี้ยมันก็เริ่มทำให้บวมมันเป็นเรื่องสุดวิสัยเราไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือระวังให้มากขึ้นเท่านั้นเองส่วนอาการเอ็นข้อเท้าอักเสบหลังใช้งานหนักทั้งทำงานรวมถึงการไปลงวิ่งมาราธอนหลายสนามรัศมีแขบอกตอนนี้ขอพักการเดินการวิ่งและออกกำลังกายเพราะอยากดูแลร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์ก่อนเตรียมพร้อมไปวิ่งกับร็อกใจบุญตูนบอดี้แสลมในทุกๆจังหวัดเพื่อหาเงินช่วยเหลือสังคมตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะสวยแล้วก็ใจบุญด้วยนะคะไปต่อค่ะที่นางเอกมาแรงวิกหมอชิดน้องมุกดานะคะน้องมุกนั่นเองค่ะเขาเล่นละครกับไม้พัทรเดชนะคะแล้วก็มีแฟนๆเนี่ยอินถึงแม้ว่าละครจบไปแล้วนะแฟนๆก็อยากจะให้เขาเลิฟกันนอกจออ่ะกระแสความเปรี้ยงของละครที่ฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่เล่นจริงจูบจริงไม่ต้องใช้สแตนด์อินเพิ่มทำเอานางเอกดาวรุ่งแห่งวิกหมอชิดมุกดานรินทร์รักกลายเป็นที่พูดถึงในชั่วข้ามคืนแม้ละครจะลาจอไปแล้วก็ตามแต่เหล่าแฟนคลับก็จินไม่เลิกถึงขนาดเชียร์จริงจังให้สาวมุกดาคบหากับพระเอกหนุ่มในเรื่องอย่างไมค์ภัทรเดชเลยอะให้มันเป็นความคุกกิ๊กแบบในจอน่ารักน่ารักดีกว่าเรื่องนี้ดูเดือดค่อนข้างเยอะฉากหอมแก้มไม่ว่าจะจูบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งทำให้หลายๆคนฟินเข้าไปใหญ่แต่ว่าด้วยความที่เราทำงานกันมาเป็นปีเราก็ต้องมีคุยกันในกองมีเล่นกันในกองบ้างมันก็เป็นความรู้จักแบบเพื่อนมันก็ต้องรู้จักกันประมาณนึงเวลาเจอพี่ไมค์ก็แบบเอ้ยละครดีดีใจด้วยน้องอะไรอย่างเงี้ยก็คุยปกติไม่ได้มีคุยถึงแบบกระแสจิ้นนอกจออะไรเงี้ยไม่ได้คุยค่ะแม้แรงจิ้นจะมีอย่างท่วมท้นแต่ก็ไม่วายถูกกระแสไม่ปลื้มจากแฟนคลับจำนวนหนึ่งที่รอลุ้นให้หนุ่มไมค์กับสาวตาคมปุกลุกฝนทิพย์อินเลิฟกันอยู่ซึ่งสาวมุกดาก็ยืนยันว่าจบจากละครไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอนจ้ายังไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรอย่างงี้มากมายแล้วกับคนแอนตี้เราแบบจะมีวิธีการรับมืออะไรยังไงบ้างไม่ทำอะไรค่ะก็คงเฉยๆไว้เพราะว่าเราสนิทใจเราไม่มีอะไรอยู่แล้วมุกว่าไม่มีหรอกค่ะมุกว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่ามันเป็นละครมันเป็นบทบาทในละครเพราะว่ามันชีวิตจริงกับข้างนอกมันคนละส่วนกันพี่ปุ๊กลุกเคยเล่นละครกับพี่ปุ๊กค่ะเคยรู้จักกันอยู่ค่ะรับมือไหวตามบทบาทค่ะมันก็ต้องทำเพราะว่าเราเป็นนักแสดงว่าบทบาทอะไรที่เราได้มาเราก็พยายามทำให้มันเต็มที่ค่ะและคิดว่าคนดูเข้าใจโดยสาวมุกดาก็ยังย้ำว่าไม่ติดใจหากจะถูกมองว่าเป็นนางเอกดาวรุ่งในบทเลิฟซีนเพราะจริงๆทุกอย่างเป็นแค่การแสดงซึ่งเจ้าตัวก็ตั้งใจเล่นอย่างเป็นมืออาชีพที่สุดค่ะเขียนแล้วนะครับแฟนคลับว่านอกจอนี้น่าจะยากหน่อยนะครับแน่นอนฮะเรื่องราวครอบครัวต่อไปนี้นะฮะคือต่ายชุติมาแล้วก็ทิมพิธานะครับก็มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับล่าสุดนะครับเดี๋ยวไปฟังฝ่ายหญิงกันหน่อยนะฮะว่ามีข่าวดีอะไรให้แฟนๆได้ลุ้นกันบ้างครับไม่รู้จะสื่อให้เห็นถึงสัญญาณข่าวดีในเร็วๆนี้หรือเปล่าหลังคุณแม่ยังสวยต่ายชุติมาโพสต์ภาพลงมือเข้าครัวอบขนมฝากไปถึงอดีตสามีทิมพิธาที่ตัดสินใจลดสถานะความสัมพันธ์ทำหน้าที่แค่พ่อและแม่มาร่วมปีกว่างานนี้เหล่าแฟนคลับพอเห็นภาพปุ๊บก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปแสดงความเห็นปูเสือรอฟังข่าวดีกันเพียบเลยล่ะค่ะอ๋อไม่ต้องรู้จริงก็คือเหมือนแบบมีฝากให้เพื่อนหลายคนทำไปที่ทำงานด้วยทำเยอะนะคะก็คือรู้ว่าเขาชอบก็เลยฝากไปเฉยๆค่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครเชียร์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของคนสองคนมากกว่าไม่ถ้าง้อแบบมันไม่ต้องถ้าง้อมันมีอะไรที่มากกว่าทำขนมก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของพี่พิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องคดีความในครอบครัวที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในช่วงที่ผ่านมาต่ายเผยว่าตอนนี้ก็ยังหาจุดจบไม่ได้ซึ่งก็ยังยืนยันเดินหน้าเส้นใบหย่าตามที่เคยตัดสินใจเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะตะกี้ดูข่าวพี่เทม บิดใหญ่เลยเขินต่ายผมไม่อยากพูดอะไรมากนะไปต่อการเที่ยงแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยเริ่มหิวละท้องเริ่มร้องละตูนทัชพลหรือว่าตูน AF3 เนี่ยเขามีอะไรดีๆมาแนะนำกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยจังเลยอ่ะแต่วันนี้นะคะฝนไม่ได้พาคุณผู้ชมมาแค่ทานไอติมนะคะ
บอกเลยค่ะว่าถูกใจคนชอบทานขนมหวานแน่นอนเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีมากกว่าไอติมที่อร่อยนะคะยังมีขนมอีกมากมายและที่สำคัญเชฟของร้านนี้หรือว่าเจ้าของของร้านนี้นะคะเป็นคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วเขาก็ไปเรียนทำอาหารเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวเราเข้าไปชิมข้างในดีกว่านะเพราะว่าเขาบอกว่ามีเมนูขนมหวานรออยู่เพียบเลยจ้าตามฝนมาค่ะก็ได้ทราบกันดีว่าตูนก็เป็นคนที่ชื่นชอบการทำอาหารเห็นจากที่จบชีวิตการร้องเพลงก็ไปเรียนเป็นเชฟที่นิวยอร์กนะครับก็หายไป3ปีนะครับแล้วก็กลับมาก็มาทำอาชีพเชฟเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ด้วยนะครับที่มอกรุงเทพนะครับก็นะครับทำงานเชฟแล้วก็มีพวกปรึกษาร้านอาหารอะไรพวกนี้ด้วยแนะนำร้านนิดนึงดีกว่าค่ะเห็นบอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี้ยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นหมดเลยใช่แล้วครับผมก็คืออันนี้ก็จะเป็นแฟรนไชส์มาจากที่โตเกียวเลยนะเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นคนนำเข้ามาพอเขาจะเปิดเป็นคาเฟ่เขาก็ทำไม่เป็นนะครับทำอาหารไม่เป็นก็เลยชวนผมมาผมก็เลยเออได้ก็เลยร่วมจอยกันพูดถึงคุกกี้นี่มีกี่รสชาติคะตอนนี้ที่ร้านมี3รสชาติครับอันนี้สีน้ำเงินเป็นรสเกลือรสเกลือกับชีสกำมังแบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรสน้ำผึ้งนะครับกับชีสกอร์กอนโซล่าน้องคนนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นมิลค์ชีสเค้กนะครับหรือว่าเป็นชีสเค้กญี่ปุ่นรสนมทั้งตัวคุกกี้แล้วก็ตัวมิลค์ชีสเค้กเนี่ยนะครับส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยเพราะนั้นเนี่ยรับประกัน 100% ว่ารสชาติเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวคือรสสัมผัสเขาจะนิ่มๆหน่อยนุ่มๆและรสชาติก็จะนุ่มๆด้วยนะคะมีความหอมนมๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอีกโปรดักต์นึงที่เขาเพิ่งเริ่มขายมาไม่นานมากเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้เลยครับเขาจะเรียกว่าเป็นมิลค์ชีสพายมีทั้งแป้งพัฟมีทั้งแป้งชูแล้วก็แป้งพายคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีไส้ครีมนมตัวนี้เนี่ยขายไส้เดียวนะครับแต่ที่ไทยเราพิเศษกว่านั้นนะครับอันนี้เราเป็นไส้ช็อกโกแลตผมทำสูตรขึ้นมาเองแล้วก็ร่วมพัฒนากับทางญี่ปุ่นว่าเฮ้ยเราอยากขายไส้ช็อกโกแลตก็เลยลองทำให้เขาเทสแล้วเขาบอกว่าอร่อยขายเลยเราก็เลยขายที่ของเราที่แรกญี่ปุ่นไม่มีนะครับคอนเฟิร์มอีกจริงๆว้าวกันมาอีกร้านหนึ่งของหนุ่มตูนนะคะกับร้านเลอตาโอที่ชั้น7 Central World ค่ะที่นี่นะคะก็ยังมีเมนูของหวานให้ได้ลิ้มชิมรสกันอีกซึ่งร้านเนี้ยก็เป็นร้านนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเช่นกันเจ้าของร้านนี่โอ้โหจัดเต็มเมนูแนะนำมาฝากให้ฝนเนี้ยได้ชิมกันแบบจุกๆค่ะไม่ว่าจะเป็นชีสเค้กฟอร์มาจดับเบิลค่ะสาวกชีสเนี่ยมีให้ฟินกันแน่นอนส่วนใครที่เลิฟช็อกโกแลตก็จัดไปจ้าอย่างเมนูช็อกโกแลตดับเบิลค่ะใครเป็นสายโทสต์ก็มีเช่นกันหนุ่มตูนเขาพรีเซนต์ด้วยนะคะว่าโทสต์เนี่ยเป็นสูตรฝรั่งเศสชุบไข่ชีสนมกัดแล้วเนี่ยโอ้โหฉ่ำฝุดๆสายแพนเค้กก็มีแพนเค้กผลไม้รวมเนื้อแพนเค้กนุ่มละมุนลิ้นตัดด้วยผลไม้รวมแล้วก็ยังมีน้ำผลไม้ดื่มให้ชื่นใจกับพีชโซดาสีสวยแถมอร่อยด้วยค่ะกินอะไรปุ๊บจะได้ดูดน้ำหน่อยนึงคล่องคอครับผมใช่ครับแล้วมีความอัญชันความเป็นไทยผสมเข้าไปในเครื่องดื่มด้วยใช่แล้วครับผมทำเมนูทั้งหมดที่ขายในร้านครับผมแผนต่อไปในอนาคตอะค่ะเราจะมีแบบร้านอื่นๆอีกไหมอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็พยายามหาโลเคชั่นใหม่ๆเพิ่มเติมวงการบันเทิงคือตอนนี้ก็พักไว้ก่อนเลยใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยทำรายการอาหารหรือไปทำอาหารโชว์อะไรพวกนี้ครับผมได้เต็มที่แต่ให้มาไปร้องเพลงเหมือนเมื่อก่อนเราก็คงไม่ได้แล้วเนาะใครที่คิดถึงผลงานของเชฟตูนนะคะก็มาชิมอาหารของเขากันได้ก่อนเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีขนมหวานมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยเดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วหลังจากนี้ฝนขอเป็นตัวแทนคุณผู้ชมชิมทุกจานนะจ๊ะขอบคุณตูนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะจ๊ะฝนขอตัวทานอาหารแทนคุณผู้ชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ